ที่เราสนใจคืออยากจะรู้ว่ากันตรึมดั้งเดิมกันตรึมโบราณมีความหมายอะไรมีคุณค่าอะไรในวิถีชีวิตทำไมต้องมีกันตรึมถ้ามีพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการหรือพิธีโจมมดทำไมต้องมีกันตรึมด้วยกันตรึมดั้งเดิมของเรามีคุณค่าและความหมายในชีวิตยังไงค่ะกะเลอัปปราจิตปัตลังเกสีเสปทะวิปุคเรไอ้เปรียมใดอาเตียงดับมนต์เสน่ห์ของกระตือเบซอซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่มีฉิ่งและฉาไม่มีฮะไม่มีปัจจุบันนี้มาประยุกต์Next and the last one is from Napo Village. What a good name! ประยุกต์โบราณที่จะเปลี่ยนเป็นชุดแบบรุ่งสปรุงคอคอปลายสปรุงปลายdress and of the performance. And she responded that when Kantrim became modernized, that sort of everything about it became modernized, from the instruments, but also the... คุณทั้ง3ประการคุณศีล5คุณศีล8คุณศีล10คุณศีล227ประการโอ้ยมาเลยโอ้ยมาหนอเล่นด้วยกาวด้วยความบันเทิงในสาระงานแต่งจากงานแต่งก็ติดต่อด้วยงานเล่นเข้าสงเจ้าทรงเจ้าพระองค์นะฮะหรือเขาเรียกว่ากันมามุดสมาบูชาแด่คุณครูและคุณครูพุทธบูชาพุทธบูชามหาเตโชมหาเตโชโอ้ยมาแซบซอยกระจาบุญเยรับประสมาบูชาเมื่อไหร่มาความหมายอย่างบอลนอกจากมันมาเป็นซื่อสปอร์ตแล้วเข้าใจด้วยตัวเราเองอาจจะถูกบ้างอาจจะถูกก็เป็นอย่างนั้นของคุณจุรินทร์คือเด็กรุ่นนี้จะซึมซับแล้วก็สืบทอดในวัฒนธรรมของพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะมีเด็กที่เป็นทายาทของจริยงแล้วก็เรียนจริยงจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นทั้งกันตรึมทั้งโจรมังมดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะหายเพราะว่าหนึ่งสังคมต้องการยังใช้อยู่ยกครูเสร็จครูเสร็จแล้วเราก็ทำการแสดงสระทางความรู้